ตลาดทองคําเมื่อวานเนี่ยปรับ300บาทตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดนะทองคําแท่งรับซื้อบาทละ 33,500 ขายออกบาทละ 33,600 ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 32,897 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 34,100 บาทเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งทองแต่งงานเอามาขายให้หมดเลยดีไหมใช่ฮะใครแต่งงานช่วงนี้รวยแล้วคนที่มีอยู่ใช่ไหมท่านผู้ฟังฮะท่านอาจจะเพิ่มสภาพคล่องได้ท้องแต่งงานของท่านท้องแต่งงานของท่านค่ะรีบเลยค่ะโอ้มีคนก็มาขายเยอะนะนะคะหลังจากทองทุบสถิติเนี่ยแล้วเขาบอกอาจจะสูงกว่านี้อีกก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะคนเนี่ยก็จะเริ่มกังวลแล้วว่าภาวะสงครามจะลุกลามบานปลายกระทบราคาทองคำสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ 90% ก็นิยมนำทองที่เก็บไว้ออกมาขายเพราะว่าไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุน